วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคิดถึงกันบ้างไหมของอิสแบงกี้สวัสดีครับสวัสดีครับตังครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับผมคิมบอนครับมาไลฟ์กับก่อนเจนวายออนนะครับก็ทักทายทุกคนนะครับเขาบอกว่าให้ฝากปักหมุดคอมเมนต์ของแอคเคาท์ไอชีอีแอดมินที่พิมพ์ไปตอนเริ่มไลฟ์ไหนอะไม่สบายครับใช่ผมไม่สบายครับก็เดี๋ยวคืนนี้เจนวายออนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมนี่อยากโปรโมทมากถึงขั้นขนาดไม่สบายไม่มีเสียงเนี่ยผมยังมาบอกทุกคนเลยนะครับเนี่ย ใส่ชุดหนาๆนะครับนะนะหนาไม่เป็นไรครับเปิดแอร์เบาๆหนูก็ไม่สบายเหมือนกันค่ะสวัสดีครับผมทำไมญาติสนิทมิตรสหายผมมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไม่เป็นไรครับแค่แบบภูมิแพ้ขึ้นนิดหน่อยไม่ได้แย่ขนาดไม่ได้แบบป่วยไม่สบายเวียนหัวอะไรขนาดนั้นครับไม่สบายนี่ก็เหมือนแบบเวียนหัวนะก็ไม่สบายก็จะได้แบบนอนดูทีวีกันอย่างสบายใจนะครับกับอันนี้ไงครับผมคืนนี้ EP 7นะครับผมของ Gen Y The Series นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับดีช่วงนี้ได้พักผ่อนเพราะว่าละครหลายๆเรื่องถ่ายเสร็จแล้วก็จะนอนดูซีรีส์กันยาวๆนะครับเริ่มต้นด้วยคืนนี้เลยครับผมกับ Gen Y The Series ครับผมวันนี้ฮะคืนนี้ EP 7แล้วนะดูที่ไหนเหรอเอ้าก็ต้องดูที่ไอฉีอี้ดิโหขนาดนี้แหละเกินมาขนาดนี้ก็ต้องดูแบบอันคัทดิครับรออะไร EP 7เนี่ยนะหรือว่าเว็บ iq.com เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมดันกับคอปเตอร์ไว้นะฮะเดี๋ยวน้องเนี่ยถึงบ้านเมื่อไหร่น้องก็คงจะทักมานะครับตอนนี้ผมก็มาเปิดสนามไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะเมามอยคอปเตอร์แต่ว่าเรานัดกันไว้ตอน3ทุ่มเหมือนกันก็เลยขึ้นมาเขาเรียกว่าขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นมาเอ้ยนั่นแหละขึ้นมาก่อนอ่ะนะครับขึ้นมาก่อนนะ ก็ตอนช่วงนี้เป็นช่วงอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะถ้าว่าใครที่อยากจะทักทายพูดคุยสงสัยมีคำถามหรืออยากจะพูดอะไรนะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะครับ Hi The Fan ด้วยนะครับ ผมชอบใช้ฟิลเตอร์อันนี้มากเลยรู้สึกว่ามันเป็นฟิลเตอร์ที่หน้าสดก็รอดเพราะว่ามีแป้งเม็ดๆเต็มหน้าดีกันละบ้าอินเตอร์แฟนเยอะเหมือนกันเนาะจริงๆนี่ IG นี่เป็นศูนย์รวมของแบบนานาชาติเหมือนกันนะเนี่ยเป็นมากี่วันแล้วครับเป็นผู้แพ้ก็เพิ่งเป็นตอนตื่นนะครับตื่นมาก็เป็นเลยหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจทางปากเอาครับตอนนี้ใช่ภูมิแพ้กรุงเทพหรือจะเป็นภูมิแพ้เธอนะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีไอ้หีอี้มาคอมเมนต์แล้วผมปักหมุดไม่เห็นจะมีเลยหรือว่าผมมองไม่เห็นกินยาอะไรภูมิแพ้มันต้องกินยาด้วยเหรอคุณพี่คิม
เล่นเล่นดีมากชอบหน้าสดมากกว่าแต่เราไม่ชอบไงเออเราเอาตามใจตัวเองได้ไหมเรารู้สึกว่าเราอยากใส่ฟิลเตอร์อ่ะโอ้ยกดค้างที่คอมเมนต์ไอฉีอีแล้วคอมเมนต์ไอฉีอีอยู่ไหนอะครับผมพยายามมองมาครับพักใหญ่แล้วครับคุณทีมงานนะวันนี้นะครับหลักๆนะครับระหว่างที่ผมรอเนี่ยผมก็จะบรรยายก่อนนะครับว่าคืนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็รอคอปเตอร์มาก่อนแล้วก็ค่อยพูดกันจริงจังนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็จะเชิญชวนทุกคนแล้วแหละคือมาดู EP 7นะครับใน iQIYI แบบ Uncut หรือว่าเว็บ iQIYI.com กันนะครับทุกคนนะแล้วก็คืนนี้เนี่ยใครที่แบบว่ารอคู่ของแบบว่าธนูวายุอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าเขานี่เหมือนจะมีโมเมนต์กันมากขึ้นแล้วนะเหมือนจะหายงอนกันแล้วปะดูจากตัวอย่างนะครับก็อยากดูเหมือนกันนะครับระหว่างที่Gen Y EP นี่ไม่มานะครับผมใครอยากเบาสมองก็ไปดู15วันฉันเป็นเธอได้นะเพิ่งฉายเมื่อกี้ฉายเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับก็เป้าหมายของคนทำเนี่ยเขาไม่มีอะไรมากครับเขาแค่ต้องการให้คนรู้จักมังกรฟ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาอยากให้ตอนนี้บ้านเมืองมันเครียดเขาก็เลยอยากทำหนังแบบไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดเลยนะครับผมก็ไปดูได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรถอดสมองดูนะครับเพลินๆก็จะได้รับรอยยิ้มแหละไม่มากก็น้อยนะครับไปดูได้นะไอ้15วันฉันเป็นเธอนะไปดูได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะโปรโมททางทีมงานเขาก็ไม่บอกเรานะเขาจะปล่อยกี่โมงอะไรยังไงไอเราก็จะช่วยนัดแนะปั่นธงปั่นแท็กกันก็ไม่ได้ปั่น โอเคก็ถือว่าไปเบาสมองกันแล้วกันนะครับผมผมเมื่อผมสามารถผมต้องการข้อความจากทีมงานนะครับว่าอยู่ไหนครับที่ให้ทำเนี่ยผมหาไม่เจอครับเอาเป็นภูมิแพ้ครับแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นภูมิแพ้นะครับไม่ต้องตกใจครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคืนนี้เจนวายน้ำตาจะไหลอีกแล้วใช่ไหมโอ้ยคืนนี้ไม่มีน้ำตาไหลเลยมีไอ้ทีเซอร์มันหลอกครับผมท่านผู้ชมทีเซอร์มันหลอกของจริงเมื่อคืนนี้แบบมีแต่ความสุขแบบจบแบบมีความสุขทั้งนั้นไม่มีแบบเศร้าแล้วหมดแล้วไม่มีเศร้าแล้วหมดแล้ววันนี้ใครดูเจนวายเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับผมก็ดูได้เลยนะครับผมที่นะอันคัดนะครับมันแอปไอชีอีนะหรือว่าใครมีเบราว์เซอร์ก็ iq.com นะครับนะเวลา5ทุ่ม20นะครับก็ทุกวันอาคารใช่ไหมใช่นี่ผมจะคุยคนเดียวไม่ถึงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วผมต้องอยู่นานแค่ไหนเดี๋ยวนะชอบเสียงคีย์บอร์ดผมป่ะเสียงคีย์บอร์ดแบบสะใจมากเราสามารถทำ ASMR ได้เลยเมื่อกี้จะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมอ้าวต้องรอดูครับว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันได้นะครับคุณว่าผมขายตรงไหมวันนี้ที่ผมมาไลฟ์ IG นี่นะทางลูกค้าไอชีอีเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยช่วยมาโปรโมทเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมเห็นน้องแบบว่าวันอื่นน่ะน้องๆกลุ่มอื่นน่ะน้องๆกลุ่มซุปบอยอะไรมาไลฟ์กันเนี่ยเขาจะพูดอ้อมๆใช่ไหมแต่ผมอ่ะจะพูดตรงๆเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่สบายนะผมอยากจะเอาคอนเทนต์แบบหลักๆให้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาดู Gen Y Series EP 7แบบอันคัดบนแอป iQIYI และ iQ.com เท่านั้นครับเวลานะครับเวลา 23:20 นครับผมท่านผู้ชมนะครับต่อมานะครับก็ไม่มีอะไรนี่วะก็แค่เชิญชวนครับจากสคริปต์นี่ไม่มีอะไรนะครับก็แสดงว่าเขาให้มาเชิญชวนอย่างเดียวนะครับนะครับอ๋อเขาให้ฝากด้วยนะทุกคนนะโดยเฉพาะอินเตอร์แฟนนะใครฟังภาษาไทยออกนะครับไปแปลให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะก็ฝากเรื่องการดูแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะใครที่แบบดูดคลิปไปปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันผิดลิขสิทธิ์นะมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นได้ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อให้ดูได้คืนนี้เนี่ยได้เลยเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่สมัครแบบว่า iQIYI VIP กันนะครับผมสมัครครั้งแรกเดือนแรก35 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้สามารถดูเวอร์ชั่นแบบอันคัตได้เลยนะครับ ที่สำคัญนะครับมันมีคลิปพิเศษด้วยนะพวกคลิปเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะดูได้นะครับครับแล้วก็มันดีมากนะผมล่าสุดพอเวนผมอัดคลิปไปที่แบบมีทีมงานมาถ่ายอ่ะเบื้องหลังแล้วเลิศมากเลยอ่านสคริปต์ไปเลยครับใช่อ่านสคริปต์เลยแต่ก็พีอาร์ตรงๆนั่นแหละผมไม่มีแรงอะเนาะพี่สบายดีครับผมสมัครแล้วค่ะดีมากครับผมพูดมากจะหายใจไม่ทันเอ้ยหายใจทันดีครับเพราะว่าหายใจก็เป็นเธออยู่แล้วคอปเตอร์อยู่ไหนเนี่ยคอปเตอร์ไม่มาช่วยกันเลยนะฮะนั่นผมอ่านของคอปเลยแล้วกันนะครับผมเขาบอกลูกค้าพิมพ์มาหลายรอบแล้วผมมองไม่เห็นผมก็มองไม่เห็นจริงๆนะอย่าบอกนะว่าผมกับลูกค้าไม่มีอะไรสมพงกันอะเนี่ยผมหาไม่เจออะหรือมันต้องไปกดดูที่อื่นนะนี่ทุกคนเห็นคอมเมนต์ของพี่ทีมงานไอ้ฉี่ไหมอะทำไมผมไม่เห็นนะผมอยากเห็นจริงเลยไม่เห็นนะเนี่ยสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ผมยังเห็นเลยแต่ของไอชีผมไม่เห็นนะครับอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นนะครับผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับไม่เพราะผมก็ไม่เห็นที่ไหนแต่หลักๆนะครับผมก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมคือดีนะครับดูได้นะครับเจวันเดอร์ซีรีส์นะครับEP 7นะครับต้องมาดูแบบไอชี VP ได้เลยนะครับเพราะว่ามันดูไปแล้วเดี๋ยวหูยาวๆเลยนะครับแบบอันคัตนะมีตอนที่แบบของช่อง3มันต้องโดนตัดใช่ไหมครับก็สามารถดูได้ครับเดือนแรก35 บาทเท่านั้นครับแล้วก็เอาเห็นนะครับเอาเห็นแล้วใช่ไหมผมย้อนสิเนี่ยทำไมผมไม่เห็นนะผมย้อนดูแล้วอะหรือว่าพี่เขาบล็อกผมอะไอ้บล็อกผมเหรอต่อนะครับก็นะครับ
เดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวขึ้นมาใหม่เอ้าหายยังหายแล้วแหละมาแล้วมั้งใช่ปะเฮ้ยมันมีขนตาอีกแล้วว่ะเอาออกไปเออสายชาร์จเดี๋ยวผมหาที่ชาร์จชาร์จแบตกันเต็มเต็มเต็มดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะผมลิขิตให้ชีวิตก้าวไปแสงสีและสวยสดใสเอาหาที่ตั้งตั้งกับกีตาร์ได้ไหมไม่ได้ตั้งกับอันนี้ได้ไหมนี่ก็ไม่ได้มันก็ล่วงโอ้ยโอ้ยตั้งกับอะไรดีเนาะอ่ะตั้งกับแบบนี้โอ้ถือเอาก็ได้โอเคก็ตามแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะพอหรือผมช่างมันแล้วผมไม่ช่างชาร์จแล้วเอาแบบปล่อยแบตหมดไปเลยเพราะว่าทุกคนเห็นหน้าผมไม่ชัดแนบโอเคช่างมันคนสเลสลวนสลับสลอกจริงๆเลยอ่ะเนี่ยพิมพ์ไงผมบอกว่าลูกค้าพิมพ์มาแล้วล่าสุดพิมพ์มาแล้วล่าสุดผมเลื่อนดูยังเป็นแชทแรกผมยังไม่เห็นเลยครับเออนะครับผมก็อยากปักหมุดของไอ้ฉีอี้มากเลยนะครับผมแต่ว่าผมปักไม่ได้ครับผมมองไม่เห็นนะครับขอประทานอภัยด้วยนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่น็อปนะครับพี่น็อปมาดูด้วยฮะนะเชิญชวนนะครับผม EP 7แล้วนะครับยังไงก็มาดูกันนะครับรับรองว่าสนุกนะครับจะสนุกยิ่งขึ้นนะครับถ้าดูในแอป iQIYI นะครับ VIP เติม35บาทนะครับขายตรงโอเคผมไม่ต้องกดไม่ต้องกดหนึ่งทีก็เพื่อให้เสียงมันกลับมาอะไรอย่างงี้พอทีเข้าใจแล้วเออได้มาแล้วครับเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วผมทำกลับมาแล้วครับผมครับผมพยายามมองหาลูกค้าของไอชีลูกค้าอยู่นะครับพี่ทีมงานไอชีอยู่อ้าวช่างมันไม่เห็นผมก็ไม่พยายามแล้วนะถ้างั้นนะครับก็สุดท้ายนะครับไม่สุดท้ายสุดท้ายอะไรหรอนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็พูดประโยคเดิมอ่ะคุณเออว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาดู EP 7กันนะครับผมดูแบบอันคัดนะครับผมที่แอปพลิเคชันไอชีนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนนะครับผมดูกันแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับอย่าป่วยเหมือนผมนะครับและนอนดูซีรีส์เจนไวอย่างมีความสุขนะครับก็นะครับฝากด้วยนะครับกับเรื่องแฮชแท็กด้วยนะครับสำหรับแฮชแท็กวันนี้นะครับเจนไวนะครับ SS2นะครับ EP 7นะครับรับรองว่าคู่ไหนก็ฟินครับมีแต่ความสุขความเจริญEP 8มีฉากพิเศษมาร์กิตหรือว่าคิมคอปในไอชีอีฉากพิเศษเหรอครับ EP 8เหรออ๋อเหรอแต่นี่มันคือ EP 7ไม่ใช่เหรอนะครับผมก็นะครับถ้าเกิดว่าน้องมาไม่ทันนะครับน้องคอมพิวเตอร์มาไม่ทันเดี๋ยวให้น้องไล่ทั้งหาไปเลยแล้วกันเนาะนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็ไล่มาแต่3 ทุ่มนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับ
พูดประมาณ10รอบแล้วครับผมว่าทุกคนนี่เก็บไปนอนฝันแน่นอนเลยนะครับครับสวัสดีครับผมอย่างที่บอกนะครับใครเข้ามานะครับหลังจากสวัสดีผมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้มี Gen Y Series นะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับขอบคุณมากครับเป็นหวัดแล้วคะครับผมเป็นภูมิแพ้ครับเป็นภูมิแพ้ใช่เป็นภูมิแพ้ครับเป็นภูมิแพ้ก็ต้องนอนดูซีรีส์ Gen Y แบบสบายๆคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใน Twitter พวกผมจะปั่นแท็กเหมือนกันนะครับดูไปด้วยปั่นแท็กไปด้วยนะครับชีวิตแฮปปี้เนี่ยตอนต่อไปจะมีอะไรพิเศษไหมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าจะมีอะไรพิเศษไหมแต่ว่าผมอะสำหรับคุณอะคุณเป็นคนพิเศษสำหรับผมเสมอนะครับผมมีเอฟเฟกต์ด้วยนะดูทำไมผมไม่เล่นแต่แรกวะสวัสดีครับทุกคนไวพดเพชรพืชไวพืชเพชรพดไวพดเพชรสุพรรณถูกแล้วอ่ะเอาอยู่เด้อเอาอยู่เด้อนะครับผมไม่ไหวผมโทรหาน้องเลยแล้วกันครับโทรยังไงวะโอ้ยเป็นอีกกูโอ้ยชีวิตไม่ค่อยเล่น IG ครับทำไม่เป็นมาทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะทำไงวะแล้วกดผิดไปกดวางแล้วแย่เลยถูกไหมเนี่ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดไปหมดแล้วคุณพูดอีกรอบก็ได้นะทุกความไม่ดีใช่ผมจะนั่งมองหน้าคุณละไหนคุณลองถามมาดิผมต้องพูดว่าอะไรบ้างนะอะผมต้องถามคุณเหรอใช่คุณถามผมสิไม่ได้ถามคุณเดี๋ยวคุณแค่เปิดสคริปต์ที่เขาส่งในกลุ่มอะ คุณก็อ่านโอ้ยวิธีนั่นแหละแล้วถ้าผมออกไปอ่านเนี่ยมันก็จะผมจะหลุดไปดิโอเคคุณไม่ได้เปิดคอมใช่ไหมไม่ได้เปิดผมเพิ่งถึงบ้านเลยเขาบอกว่า EP นี้คอปเตอร์ EP นี้มันจะมีอันง่ายเลยแต่ไม่รู้นะพี่มันเสียงเบาเกินไปเหรอเสียงพี่หายใช่ได้ยินไหมพอจะได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ครับได้ยินนิดนึงโอเคก็นั่นแหละอยากให้คอปเตอร์แบบว่าเชิญชวนทุกคนนะที่แบบจะได้ดูกันใน EP 7นะครับอย่าลืมดูอันคัทครับเนี่ยไอชีอีแล้วก็ยูดิทคอมแน่นอนใช่ครับผมก็คือทุกคนเนี่ยสามารถดูเขาเรียกว่า Gen Y The Series แบบเวอร์ชันอันคัทแบบถูกต้องแบบว่าถูกต้องตามแบบว่าลิขสิทธิ์เลยนะครับผมได้ผ่านทางไอชีอีนะครับผมคือนั่นแหละคืออยากให้ไปดูกันนะครับผมผ่านทาง IGE บอกเลยว่าเวอร์ชันอันคัทมันฟินสุดๆฟินจริงๆฟินเบอร์จริงๆคืนนี้มันเป็น EP 7นะแต่ว่าเราไปย้อนดูได้นะครับใน IGE เนี่ยมีตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะครับก็ไปย้อนดูได้ย้อนดูได้นะครับ EP 7นี่เขาโปรยมาแล้วหนิว่าแบบอะไรนะคำโปรยผมบอกว่าเขาบอกมั่นใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยก็รอดูกันก็เหมือนอารมณ์มันอยู่ในช่วงที่แบบทดลองใช่ไหมทดลองห่าง
เขาก็เลยมาถามไงมาทรได้ข่าวว่าคิดถึงผมมากใช่ไหมอะไรครับเนี่ยเป็นบ้างหมอกีดอยู่ในช่วงทดลองห่างกันมันทรมานมากไหมได้ข่าวว่าคิดถึงผมมากใช่ไหมครับอันนี้คือแบบเป็นน้องมาร์กอยู่อ่ะพี่กิจจะใจอ่อนไม่ได้เจอกันนานๆแบบนี้จะออกอากาศได้ไหมเนี่ยคงต้องไปดูเวอร์ชั่นอันคัทในแอปไอฉีอีแน่เลยบึ๊บ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 ผมชอบอ่ะอะไรเหรอผมก็ชอบเลยชอบผมเหรอออะไรนะครับอะไรวะเน็ตมันกฮระตุกพอดีพี่อ๋อบอกว่าบอกผมชอบอ่ะชอบบทเหรอที่อ่านเมื่อกี้อ๋อชอบพี่ครับผมนี่มากนหีน่้าเน็ตแบมันบดีเลย์หรือว่าอะไรวะเพราะผมว่าเน็ตไม่ได้ดีเลยหรอกผมว่าคุณน่ะดีเลยอ๋อไมเหร่อได้เถอะเออผมถามพวกนี้อุ้ยโอ้อ่ะนี่อันนี้มีสาระแล้วอันนี้มีสาระแล้วเมื่อกี้แกล้งแกล้งนะครับแกล้งแกล้งทีมงานเฉยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาทีมงานเขาฝากมาถามนะครับว่าถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยถ้าเป็นคิมมอนกับคอปเตอร์เองเนี่ยจะรักษาความสัมพันธ์แบบระยะห่างแบบนี้ได้ไหมแล้วก็จะเลือกทําวิธีแบบมาร์กิทเปล่าหรือถ้าเกิดว่าต้องห่างกันเนี่ยต้องจะควรจะทํายังไงถ้าแบบมาร์กิทเปล่าอะไรเงี้ยงงปะคำถามไม่งงพี่อันนี้ผมเล่าได้ผมตอบได้อืมคือถ้าจะห่างกันขนาดนั้นอ่ะคือถ้าเป็นในชีวิตจริงนะถ้าเป็นในชีวิตจริงอ่ะถ้ามันจะต้องห่างกันนั้นที่ทั้งที่แบบว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถแก้ปัญหาด้วยกันได้ถ้ามันตัดสินใจกันอย่างนั้นก็เลิกกันเถอะอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบตอบด้วยความเป็นตัวเองล้วนๆนะเอออ่าฮะคือถ้าเกิดว่าจะห่างกันก็เลิกกันไปเลยดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออมันดูมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันคือแบบมันเป็นปัญหาที่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันไม่งอนกันแล้วมันแบบว่าคุยกันดีๆแบบว่าเออบอกเหตุผลดีๆว่าทําไมมาร์คถึงอยากให้ไปมากแล้วทําไมกิจถึงอยากไปแต่ว่าเลือกที่จะไม่ไปมันคุยกันดีๆมันก็จบแล้วอืมก็เลือกที่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นคอปเตอร์คอปเตอร์จะเลือกว่าก็อยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกอันอยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกันแต่ถ้าเลือกแบบนั้นละครเราเนี่ยจะแลเห้งวคานเรจาัดจะเลจยบเลยจะจบแล้วถ้าตัวละครแบบนั้นน่ะเหงาใช่นะเหงาจัดเลยเหงาจัดเลยก็ดีแล้วเดี๋ยวมันให้มันคิดให้ตัวละครมาร์เก็ตเขาคิดแบบนั้นน่ะดีแล้วจะได้มีอะไรดูต่อนะครับท่านผู้ชมนเะออใช่ครับเอเพราอะถ้าคิดอย่างนั้นนี่ง่ายเกินไปเนี่ยมันจะจบนะคะอ่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าให้สปอยคู่ดุนบาสให้ฟังหน่อยเห็นรูปของเมื่อคืนเขามีการฝากของให้กันเขามีการมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันบ้างแล้วหลังจากที่อยู่ไกลกันมาโดยตลอดครับได้ฟังกูไหมเนี่ยฟังครับผมก้มไปหยิบของฟังอยู่เออเป็นคู่จิ้นที่พูดจากันเพราะเพราะเนาะเออคุณจะหาคู่จิ้นอื่นแบบนี้ไม่ได้ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับผมคเอู่จิ้นที่้พูยดสุดโฆษโตณ่างตขัวนเาอดงเกินไปเปล่าเฮ้ยของพวกนี้ต้องให้ตัวเองชมไม่ใช่ให้คนอื่นชมอะไรฮะใช่เหรอเฮ้ยมันสลับกันหรือเปล่าวะนี่ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยเหรอเนี่ยพี่มันเหมือนจะสลับกันนิดนึงเออสลับกันนิดนึงอ้าวอ้าวสปอยผมไม่รู้ว่ารูปนั้นคือรูปอะไรครับแต่คืนนี้เนี่ยเขามีเข้ามาใกล้ชิดกันแล้วล่ะเท่าที่รู้นะครับคู่ของไม่ใช่คู่ดุนบาร์เราต้องเรียกว่าคู่ธนูอายุเออดูธนูอายุเนี่ยนะก็แล้วก็รู้สึกว่าคิวปิดกองเนี่ยพวกเราไม่ได้ไปปิดด้วยนะครับเพราะว่าใชเขาไป่ปิดที่จังหวัดนะฮะในที่สุดนะครับผม Gen Y The Series ก็ได้ออกต่างจังหวัดแล้วครับดีใจครับผมเอ๊แต่เรเาอไม่ได้อออกพี่น็อปพุ่งกับได้ไปต่างจังหวัดแล้วนะครับดีใจกับพี่น็อปด้วยนะครับเย้เออคุณเย่ปอมากเลยอ่ะ
เอาผมแย่จริงพี่เนแตี่่ยว่าวันงั้นคือวันนี้วันตรุษจีนไงแล้วผมก็แบบไปไหว้เจ้าไหว้อะไรมาใช่ไหมล่ะไปทําพิธีต่างๆนานาแล้วก็ไปเยี่ยมหลานด้วยแล้วก็ไปกินข้าวแล้วกลับมาก็เลยเหนื่อยๆหน่อยนิดนึงธรรมดาพี่ยังเหนื่อยเลยขนาดพี่ไม่ได้ไปไหว้ด้วยเดี๋ยวอีกสัก5 นาทีนะเราก็จะให้ทุกคนได้เตรียมตัวดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะใชใ่กล้5แล้วนะครับก็ใกล้ไปแล้วดูไปเตรียมตัวเข้าห้องน้ำของท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ๆอีกไม่นานเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูนะครับเช่นว่าเดอะซีรีส์ได้แล้วนะครับผมนะก็ไปดูได้แบบเวอร์ชันอันคัทนะครับใน iQIYI แล้วก็เว็บ iQIYI.com นะครับผมก็ถูควกามตส้อนงุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปากเราครับมันอยู่ที่ทุกคนได้ดูเองนะครับ20:20นะครับไปดูกันได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่โอ้ตอนนี้ดูแบบiQIYI อยู่แล้วรู้สึกแบบโอ้ยอยากเร็วอยากรวดเร็วดูปุ๊บดูตอนนี้ได้เลยนะครับก็สมัคร VP นะครับเดือนแรก35 บาทเท่านั้นนะตครั้บองผมถูกแล้วก็ดีนะครับคอนเทนต์สนุกเยอะกันเอียมดากล่าสุดผมดูเรื่องนั้นน่ะที่เราไปถ่ายรีแอคอะดูเรื่องอะไรพี่เคสักอย่างเคสักอย่างอ่ดร.อยู่าเราอยู่ป่ะอยู่ว่าไม่รู้จำไม่ได้รู้แต่ผมไปดูตามสนุกก็ฝากด้วยนะครับกับแอป iQIYI นะครับแอปเขียวๆนะครับไปหาโหลดครับที่หรืสอว่ำาคัญเนี่ยอยากให้ทุกคนดู Gen Y แบบว่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผมคถืูอกถ้าถูกต้องตามลิขสิทธิ์ก็คือดูผ่าน iQIYI นะครับเท่านั้นนะครับผมถ้าตอนหลังดูแบบอันคัดนะอย่าไปสูบเอานะอย่าไปสูบเอานไะดครับ้ผมก็ฝากแฮชแท็กด้วยครับสำหรับคืนนี้นะครับสำหรับ Gen Y The Series เนี่ยอีก5 นาทีก็ได้เลยเนี่ยเขาเริ่มปักกันเลยใช่ป่ะเนี่ยสิเนี่ย20:45เนี่ย Gen Y SS 2 EP 7นะครับผมก็นะมาคอมเมนต์พวกเราได้นะครับติงอะไรได้ทุกอย่างครับก็ชมก็พิมพ์ไม่ชมก็พิมพ์นะแฮชแท็กเราจะได้อ้าวนี่ไงเจอไอ้ฉีอีแล้วใช่ไหมนี่ไงแล้วให้ผมปักหมุดเขาว่าใช่ไหมเหรอผมเป็นเด็กซื่อนะอ่ะปักความคิดเห็นไปก่อนใช่ไหมก็เพิ่งเห็นอยู่อันเดียวเดี๋ยวได้เดี๋ยวพี่มีอันไหนมาจะได้เห็นมันมีความน่ารักของไอ้ฉีอีนะครับไอ้ฉีอีบอกว่าใช่ไหมเอ๊ะใช่ไหม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 อ่ะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะก็วันนี้นะพวกเราเนี่ยก็อยากจะมาเชิญชวนนั่นแหละนะครับผมทุกคนดูกันนะครับผมจะได้เห็นแบบเต็มเต็มนะคอปเตอร์เนาะนะครับผต้อมงครับเห็นไหมขนาดไอจีเขาบอกใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่พี่คิมใช่ไหมฮะถ่ายใช่พี่คิมฮะกงสีไปฟ้าใสอังเปาตัวไก่อันนี้คือขออังเปาผมเหรอใช่ได้หยิบให้เลยรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยมึงเป็นเนี่ยเองเฮ้ย EP 7แล้วครับผมก็ฝากทุกคนด้วยครับวันนี้คิมว่าคอปเตอร์คงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะคอปเตอร์บ๊ายบายครับพี่คิมบ๊ายบายครับนะบ๊ายสบาวยัสทุกดคีนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณนมะากครครัับบใช่ไหมใช่ใช่ไหม